เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขออภิปรายในฐานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบนะครับในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายท่านประธานครับเสนอจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมจริงๆครับท่านประธานเพิ่มมาตอน4โมงเย็นครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเติมมาหลังจาก4โมงเย็นครับก็เป็นข้อสงสัยว่าพระราชกำหนดนี้ฝ่ายบริหารจะมาอุ้มฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ครับท่านเราไม่สูญหายด้วยครับผมขอเท้าความนิดนึงเพื่อให้พี่น้องที่ไม่ทราบพระราชบัญญัตินี้พระราชกำหนดนี้นะครับในส่วนที่3ข้อมูลประกอบกับพิจารณาประเทศไทยกับการออกกฎหมายนะครับการทรมานและทำให้บุคคลสูญหายก็อ่านนิดเดียวนะครับในอดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่รัฐต่อผู้ถูกกล่าวหาบางกรณีจะใช้วิธีการพิสูจน์ความผิดด้วยการซ้อมทรมานนะครับท่านประธานทำไมต้องแก้ไขเพิ่มเติมแค่4ข้อนะครับในมาตรา22 23 24 25สาระสำคัญของ3มาตรานี้4มาตรานี้เป็นสิ่งที่ต้องยืนยันว่านั่นคือการประจักษ์ทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่ถูกจับกุมนะครับทำไมต้องเลื่อนไปผมคนหนึ่งครับไม่เห็นด้วยและขอคว่ำพรบก่อฉบับนี้ครับขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องจากวิถีชีวิตวิถีดั้งเดิมนะครับที่เราอยู่กับธรรมชาติเราคือคนที่อยู่ห่างไกลอยู่ในป่าในเขาอยู่ชายฝั่งทะเลอยู่ในป่านะครับกลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงในการถ้าประกาศและอนุมัตินะครับพรก.ฉบับนี้ใช้เราสุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เข้าถึงความยุติธรรมครับท่านประธานประเด็นต่อไปครับเราคือกลุ่มที่ได้ประจักษ์แล้วได้สูญเสียมีส่วนได้เสียกับพรก.ฉบับนี้นะครับขอเอ่ยถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใจแผ่นดินนะครับคุณบินิลี่ถ้ามีพรบ.ฉบับนี้ก่อนหน้า10ปี20ปีผมเชื่อว่าคุณบินิลี่ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ถ้ามีพรบ.ฉบับนี้ประเทศไทยมีกฎหมายแบบนี้ไม่ซ้อมทรมานไม่อุ้มหายทนายสมชายนิลภจิตจะไม่สูญหายทนายที่ทรงคุณค่าของพี่น้องคนจนผมได้มีโอกาสพบกับครอบครัวหลายท่านทั้งที่สูญหายในประเทศและนอกประเทศท่านประธานครับเราคนที่เสนอเลื่อนและยกเลิกใช้สี่มาตรานี้คุณไม่เข้าใจถึงชีวิตและจิตใจของผู้ที่สูญหายและอุ้มซ้อมทรมานไม่มีจิตใจที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยไม่ใช่แต่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ครับพี่น้องชาวม้งเราเองสูญหายโดยที่ไม่มีชื่อไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านประธานครับจะทำยังไงให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศนี้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในสภาแห่งนี้ผมขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องส.ส.ทุกท่านนะครับถ้าเรายังตระหนักว่าเราคือผู้แทนจากประชาชนผมคนหนึ่งแม้จะอยู่ในป่านะฮะอยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายเขาชายขอบผมตระหนักและสำนึกในหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทยเสมอว่าเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าวัฒนธรรมใด
กลุ่มชนใดจะต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่เป็นธรรมที่สุดและสภาแห่งนี้จะพิสูจน์ในวันนี้ว่าเราให้เกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ขอเชิญชวนพี่น้องส.ส.ทุกท่านนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ประชาชนมอบหมายมากำหนดพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อเห็นแก่ผู้ที่สาบสูญสูญหายซ้อมทรมานเพื่อเป็นการถ่ายโทษถ่ายบาปให้กับผู้ที่สูญหายครั้งสุดท้ายด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับ